วันนี้เวลา 21:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญถาวรจักอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนำนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ38แห่งและนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครุยวิทยฐานะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน19สาขารวม39ชุดดังนี้ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการวิชาเอกธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่